สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเถียงกันเดือดหลังรถยนต์หักหลบกองข้าวชนรถอีแตนชาวบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อช่วงเช้าวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ชื่อเด่นบุรพาพรรณรักษ์ได้มีการโพสต์ภาพอุบัติเหตุหลังจากที่รถยนต์หลบข้าวที่ตากบนถนนชนกับรถอีแตนชาวบ้านมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านนาเรืองตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กลายเป็นที่ถกเถียงกันว่าความผิดของใครซึ่งหากดูตามกฎหมายแล้วนั้นการนำเข้ามาตากริมถนนและไหลทางเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามพรบทางหลวงพุทธศักราช2535ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งแขวนวางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะหรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทางเว้นแต่จะได้รับอนุญาตซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ